วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาทำการแข่งขันว่าวลำนี้นะครับกับพี่โอมนะครับว่าวของพี่โอมตอนนี้ว่าวพี่โอมติดลมแล้วแต่ว่าวของผมยังไม่ได้ปล่อยเลยนะแต่เราจะไม่มีโทษไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวโกรธกันจริงเดี๋ยวแม่งต่อยกันโอ้โหไม่ไหวทั้งวันเลยฮะโอ้พี่โอมไม่ใช่ไหมเออต้องวิ่งให้มันเลยว้าวว้าวไม่ดีนะครับเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโงกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาทำการแข่งขันว่าวลำนี้นะครับกับพี่โอมนะครับว่าวของพี่โอมเป็นว่าวที่ผมทำเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมยกให้พี่โอมนะว่าวลำนั้นนะมันแบบผมทำว่าวตัวไหนก็เก่งเกินน่ะเออยกให้พี่โอมไปเลยเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเอาว่าวตัวนี้นะครับปล่อยสู้แข่งกับว่าวพี่โอมนะครับแต่ว่าตอนนี้ว่าวพี่โอมติดลมแล้วแต่ว่าวของผมยังไม่ได้ปล่อยเลยนะเมื่อกี้ถ่ายคลิปตัวนั้นไปมาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าวของพี่โอมกับว่าวผมเนี่ยตัวไหนจะแพ้ตัวไหนจะชนะนะครับผมถ้าตัวไหนดีคนนั้นก็ชนะแต่เราจะไม่มีโทษไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวโกรธกันจริงเดี๋ยวแม่งต่อยกันพี่โอมนะเดี๋ยวแม่งต่อยกันยีวีที่แล้วก็เกือบต่อยกันโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมนี่แหละจะต้องมาปล่อยว่าวลำนี้ให้มันติดลมก่อนนะครับผมตอนนี้ลมมานะนี่ครับก็จริงอ่ะที่พี่ปล่อยไปอ่ะใครยิงวะโอ้โหแม่งไหวทั้งวันอีกแล้วฮะเอ้าพี่องเฮ้ยหลุดเหรอเฮ้ยเกือบว่ะเกือบว่ะมัดดิพี่องมัดเลยมัดได้ไหมอุ้ยเมื่อกี้ว่าเอาเกือบลอยไปแล้วท่านผู้ชมคุณเฮ้ยพี่องจะตกแล้วว่ะพี่อะหายแล้วท่านผู้ชมว่าพี่อมตกนะครับผมไม่ทันได้แข่งเดี๋ยวให้มันไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาปล่อยทีหลังเนาะเมื่อกี้เชือกมันหมดแล้วเชือกมันหลุดมือแล้วก็มันไปทั้งมวลแล้วมันคุมไม่ได้ไงเดี๋ยวผมปล่อยว่าของผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวปล่อยไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีว่าของพี่อมมันจะเก็บได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันไปตกไหนนะเอาลูกเอาด้านไหนมึงจะขึ้นด้านไหนเนี่ยเอาไปผมนี่มันโหดอยู่แล้วนะครับปล่อยมือไหนก็ได้ทำไมมันเอียงแบบนี้อะลูกขึ้นดิลูกขึ้นดิลูกเอ้ยขึ้นดิไอ้หำอ้าวผมว่าต้องเติมห่างว่ะแบบเนี้ยอาการแบบเนี้ยมันหนักด้านนี้นะเดี๋ยวผมหาอะไรมาเติมก่อนนี่แหละครับเคล็ดลับการเล่นว่าวต้องมีหญ้านะครับสถานการณ์ฉุกเฉินเราต้องใช้หญ้าน่าจะไม่ใช่ข้าวเขาเนาะหญ้านั่นแหละตัวนี้จะใช้ข้าว ดีครับมัดไปแน่งเลยเบาดีนักหึเป็นไงจึ๊บดึงมานี่ครับชึบเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับหาวยาก มาแล้วครับท่านผู้ชมเอาละครับน้องว่าของเราจะขึ้นหรือเปล่ามีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นว่าไม่ขึ้นนะหนักหรือเปล่าวะครับขึ้นดิลูกขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยลูกหนักหรือเปล่าวะดูทรงน่าจะหนักว่ะต้องลมมันแม่ไม่ค่อยแรงว่ะท่านผู้ชมแม่แบบเบาๆว่าวจะไม่ค่อยขึ้นเนี่ยแทบจะไม่มีลมนะลมมันไปเป็นลมบนหมดนะครับลมล่างจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวรอลมมาก่อนเร็วกัดเร็ววิ่งเร็วเหมือนว่าข้างนั้นมันจะหนักไหมพันเชือกวาวเก็บกันไหมตัวนี้เชือกมันเล็กมันบางด้วย
เป็นเชือกฝ้ายต้องค่อยๆพันเก็บขึ้นลูกขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวโดนเมิบนะไปเก็บว่าพี่อมอ๋อโอเครู้สึกว่าลมจะมาแรงนะเอาลูกขึ้นเลยลูกนี่แหละจังหวะนี้แหละต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งมัดสูงผิดก็น่าจะไม่ใช่นะไปหาพี่อมสิไปดูพี่อมขึ้นไหมพี่อมขึ้นไหมเปียกน้ำแล้วมั้งเอาขึ้นเออแบบนี้หน่อยเออแบบนี้หน่อยดิต้องวิ่งให้มันเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าวิ่งว่าวของจริงไม่ขึ้นป่ะได้ว่าวกลับมาไหมเนี่ยมาดูกันว่าพี่อมจะได้สภาพไหนนะครับเปียกน้ำอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่ได้แข่งแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยเหมือนกันครับไม่ขึ้นนะวันนี้เราเฟลกันทั้งสองเลยนะครับผมถือว่าวันนี้เราเหมือๆกันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคมาตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่าลมมันไม่ค่อยมีแล้วมันเริ่มเย็นแล้วไงบรรยากาศเริ่มเย็นละยังไงว่าถึงลมไม่ค่อยมีก็มาแล้วป่ะขึ้นหน่อยสิขึ้นหน่อยสิไม่ขึ้นเลยอะว่าผมอะไม่ดีละอย่างที่ผมบอกครับว่าว่าไม่ดีเราจะทำยังไงนะแต่ว่าของพี่อะดีแต่ว่ามันตกก่อนเฮ้ยเสียดายว่ามันไอ้ตอนที่มันย่อมันขึ้นอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรไหมไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงเนี้ยโซนเนี้ยมันแบมันก็เลยมันอ่อนไงมันเป็นก้านมะพร้าวมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันเล่นลมแบบไม่ค่อยสูงมากแต่พี่อมรอสมุดเชือกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาซื้อเชือกนี่นะครับหาซื้อเชือกไฟใหม่ว้าวไม่ดีนะครับเราจะทำลายนะครับเราจะไม่ทำลายเราจะทำลายนะครับในนี่ครับโอเคก็คลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนกับพี่โอมครับผมทานุวัฒน์อะไร4343 Channel ครับขอคำคมหน่อยก่อนจะไปมีดครับไม่มีไม่ใช่หยอดเล่นซื้อหวยโดนแดกแต่รับพี่ผมแจกไม่โดนใจครับโอเคไปแล้วครับ